ปิดท้ายด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งนะฮะครอบครัวนี้สามีภรรยามีลูกอยู่2คน2ขวบกับ9ขวบสามีเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพาปรากฏว่าคลิปนี้เนี่ยภรรยาเป็นคนถ่ายให้เห็นพฤติกรรมของสามีว่าเวลาคุณสอนการบ้านลูกแท้ๆเนี่ยนะแต่เวลาไม่ได้ดั่งใจเนี่ยแล้วเขาดุด่าลูกยังไงฮะลองดูครับคุณครูคะวันหลังไม่ต้องให้การบ้านนี่นะคะพอโดนด่าอย่างเงี้ยพิการก่อแดดเนี่ยมันเพราะว่าชีวิตมันไม่มีความสุขเนี่ยใครกันบ้านต้องโดนกระชากผมเนี่ยน้องก็ต้องโดนอย่างนี้ด้วยระวังตัวไม่ต้องถ่ายหรอกไม่ต้องถ่ายจะให้ไม่ต้องใครกันบ้านมึงก็ออกไปได้ไม่สอนได้ไงแสดงว่าวางมือถือไม่ได้เพราะถ้าวางมือถือด้วยเขาก็จะตกเข้ามาท่านผู้ชมได้ยินเสียงเด็ก2ขวบไหมฮะเวลาพ่อเขาจะเดินเข้าไปใกล้เนี่ยอย่าเข้ามาไปไกลๆเพราะมีพฤติกรรมในการที่ดุลูกอย่างมากนะฮะเวลาสอการบ้านจนกระทั่งคนที่เป็นแม่เนี่ยนะฮะถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานและที่สุดแล้วตัวแม่เองก็หรือว่าตัวภรรยาของเขาก็ถูกทำร้ายนี่นะฮะแม่บอกว่าแม่จะบอกว่าฟังได้อีกไปเลยไม่โพสได้อีกหลายครั้งมึงไปโพสทำไมฟังกันทำไมอ่ะมึงโพสก่อนเนี่ยทำไมแกทำก่อนหรือฉันโพสก่อนมึงสร้างเรื่องไงคุณใครสร้างเรื่องสิ่งนี้ไม่ใช่การแสดงแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็ทะเลาะกันในบ้านมึงไม่ใช่ทะเลาะกันนี่ไม่ใช่การทะเลาะกันในบ้านนี่คือการทำร้ายร่างกายนี่คือการล้ำเส้นสถานที่ล้ำเส้นคนเป็นพ่อนี่ชื่อศศิวุฒิเนี่ยบอกว่าลูกที่เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าลูกไม่ตั้งใจเรียนแต่มันบานปลายภรรยาของเขาหรือว่าแม่ของคลิปแล้วก็โพสต์ลงในไลน์กลุ่มของผู้ปกครองแต่คนเป็นภรรยาบอกว่าก็เพราะทำร้ายลูกและทำร้ายตัวเธอก็เลยต้องมีการถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานเรื่องนี้ไปถึงคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับม.บูรพาดร.สุชาดารัตนวานิชพันธ์บอกว่าถ้าชายในคลิปเป็นอาจารย์ของทางมหาวิทยาลัยจริงก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จะตั้งกรรมการสอบวินัยนะครับหลังจากที่เราทราบเหตุการณ์นะคะทางภาควิชาเองเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจตอนนี้เราก็กำลังดูนะคะว่ากำลังสอบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะคะถ้าหากว่ามีข้อมูลเพียงพอนะคะเราก็คงจะดำเนินการในขั้นต่อไปเช่นในเรื่องของการสอบวินัยนะคะมหาวิทยาลัยนะคะยืนยันในจุดยืนนะคะว่าเราไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบค่ะคุณศิรินทร์ทิพย์นะฮะซึ่งเป็นภรรยาของผู้ชายในคลิปเนี่ยนะฮะบอกว่าตอนนี้เอาไปรับรองแพทย์มอบให้กับพนักงานสอบสวนที่ดูแลเรื่องคดีนี้เพราะต้องการจะฟ้องหย่าสามีนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายเลยค่ะไม่ไกลเกลี่ยค่ะต้องลุกขึ้นมาสู้แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือถือว่าได้ยอมเราได้เสียสละเพื่อครอบครัวแล้วแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นมันถึงจุดมันต้องหยุดมนุษย์ผู้มีการศึกษาควรคุยต่อกันด้วยความสุภาพด้วยสันติวิธีโดยคำนึงถึงจิตใจของลูกมากที่สุดแต่เขาบอกว่าไม่ได้ชีวิตนี้จะต้องแตกหักแบบต้องพังในข้างหนึ่งนั่นคือสิ่งที่เขาบอกดิฉันมาตลอดนี่นะตำรวจจะออกหมายเรียกฝ่ายชายมารับทราบข้อกล่าวหานะครับก็จะพิจารณาตามความผิดพ.ร.บ.ความรุนแรงในครอบครัวนะครับ